ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่โอ๊ตอีกเช่นเคยตอนนี้เรามาอยู่ที่สยามสแควร์วันนะฮะมาทำอะไรรู้สึกไหมว่าผมเริ่มยาวหลายคนเริ่มบ่นนะฮะว่าผมยาวไม่เป็นทรงเลยเราก็เลยจะมาหาที่ตัดผมกันนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเดี๋ยวเอาชาเบ็ดมาเป็นเพื่อนด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะไปตัดผมกันที่ไหนและจะตัดเป็นทรงอะไรทำสีดีไหมติดตามเลยฮะนะครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงช่วงเดินไปตัดผมนะฮะในที่สุดเราก็เจอชาวบอยแล้วครับเรากินข้าวกันมาแล้วเลยกินข้าวมาแล้วด้วยคือที่หายไปแวบนึงนะครับคือตัดช่วงกินข้าวเลยเพราะว่าร้านเพลงมันเสียงดังกลัวติดลิขสิทธิ์นะฮะตอนนี้ได้ไปตัดร้านไหนดีครับชาวบอยจริงๆมันก็มีจริงๆแถวนี้มันก็มีร้านอันนี้แค่ร้านเดียวแหละก็ Never Say ได้แต่เลี้ยวมองไปสู่ฟ้าไกลเดี๋ยวพี่น่ารักดีนะฮะครับก็มองชั่วร้ายเราทำอะไรกันเนี่ยอ่ะไปร้านไหนดีเด็กจุฬาเยอะนะพี่แถวเนี้ยใช่จริงๆไม่ต้องตัดผมแล้วผมว่านั่งเป็นสองสาวแทนใช่ไหมตรงนี้แต่ว่าคนมันจะเยอะมากจริงเหรอใช่อันนี้เรื่องจริงมันรอคิวนานมากแต่ว่าเนเวอร์เซย์ครับมันเป็นร้านของไทเทเนียมไงคือร้านไหนวะเดี๋ยวให้ดูอ๋อนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้แล้วเราจะเอายังไงดีเราก็ต้องเข้าไปถามเขาว่ามีคิวไหมมีคิวหรือเปล่าใช่ไหมใช่ป่ะยังไม่จองเลยครับคนเดียวเป็นวันที่โชคดีมากได้คิวนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าหัวเราจะเป็นบอยครับเราจะตัดทรงไหนดีครับวันนี้พี่ก็บอกช่างว่าทรงอะไรก็ได้ที่ตัดแล้วแบบไม่ต้องเซตอะอาบน้ำเสร็จออกมาได้เลยนั่นแหละมันคือทรงที่พี่ใฝ่ฝันในหัวมาตั้งนานแล้วครับคือปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไงจะไปตรวจคนไข้อย่างเงี้ยตอนเช้าแม่งก็นอนไม่ค่อยจะพออยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องตื่นมาเซ็ตผมอีกบ้าหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นก็แบบวันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือบอกช่างว่าทรงตัดแล้วไม่ต้องเซ็ตอาบน้ำเสร็จสะบัดผมแล้วไปทำงานได้เลย แล้วเดี๋ยวดูว่าช่างจะออกแบบให้เราเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูกันจากการวิเคราะห์ของผมนะครับผมพี่หมอเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นทรงผมที่ผู้ชายทั่วไปใฝ่ฝันอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นผมที่กึ่งอยากสกแล้วก็ไม่ตรงมากพี่เชิญโอเคไปแล้วครับผมไปตัดแล้วเดี๋ยวรอดูตอนพี่หมอเสร็จนะฮะว่าทรงผมเนี่ยจะออกมาเป็นจังไหน ช่างบอกว่าจะทำสกินเทสให้ พี่หมอเอาปีเกิดตัวเองมาตั้งเป็นรหัสเฉย รู้หมดเลยทีนี้ตอนนี้ไปแล้วครับข้างหนึ่งเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวรอตอนเสร็จหล่อเลยอ่ะคือต้องบอกว่าสายตาสั้นมองไม่เห็นเลยตอนนี้ถอดแว่นไม่รู้ชะตากรรมบนหัวตัวเองว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ใส่แว่นและยังไม่รู้ว่าชะตากรรมที่หัวตัวเองเป็นตรงไหนไม่เห็นเอานะเจ็ดเฮ้ยก็เรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนลุคตัวเองไงนี่ไงเขาเรียกว่าเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองลุคใหม่นะปกติไม่เคยตัดทรงอะไรอย่างนี้เลยนะมาก่อนในชีวิตถ้าพูดอย่างนี้บางทีแบบจะตัดทรงๆมากขาว3ด้านไม่ก็ลองทรงนะนี่อุตส่าห์รีบมาตั้งนานเพื่อจะได้แบบมาลองทำทรงอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะได้แบบอยากเห็นว่าการออกแบบของร้านนี้จะเป็นยังไงก็เฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองล้างสะบัดกันนึงกันดูว่าเดี๋ยวเราทำงานจริงเนี่ยเราจะสะบัดไปได้หรือเปล่าตอนทำงานผมบอกก่อนว่าไม่มีเวลาเซ็ตผมเลยก็เสร็จแล้วไม่ได้ชอบเป็นผมมากนะได้เปลี่ยนรูปฮะฉลอง 100,000 ซับสไครต์ด้วยผมทรงใหม่ครับผมนี่ด้วยนี่ครับร้านเดวเซคัทนะฮะอยู่ที่สยามวันใช่ไหมใช่ถูกเดลิคิวผิดนะฮะถ้าใครสนใจจะมาตัดก็มาตัดได้นะครับนี่ต้องขอบคุณช่างช่างเราให้เครดิตช่างครับขอให้เครดิตช่างขอช่างตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปค่อยดูคอมเมนต์แล้วกันถ้าใครจะคอมเมนต์ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ